สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนในคลาสที่94นะครับในวันอังคารที่2สิงหาคม2565โดยท่านอาจารย์ดร.สุพงศ์สมวัฒน์นะครับจงหาเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่ x กำลัง 2y เท่ากับ y กำลัง 3 บวก 8 ที่จุด -3 1 นะครับเราก็ทำการดิฟเลยนะครับดิฟ y ก่อนแล้วก็ดิฟ x กำลัง 2 ก็ได้ 2x นะครับดิฟ y กำลัง 3 ก็ได้ 3y กำลัง 2 dy by dx นะครับดิฟ8ก็ได้ 0 ตามนี้เลยคราวนี้เราก็ทำการแทนค่าเข้าไปแทนค่า x เป็น -3 นะครับแทนค่า y เป็น1 -3 คูณ2ก็คือ -6 แล้วก็y คือ1 1กำลัง2ก็ได้1คูณ3ก็ได้3นะครับ1คูณ3ก็ได้3และตัวนี้เราก็ได้ว่าย้ายตัวนี้อันนี้คือ9ใช่ไหม9ลบ3ก็เหลือ6อันนี้ลบ6ย้ายไปฝั่งนู้นก็เป็นบวก6ดังนั้น dy by dx เท่ากับ1นะครับเราก็จะได้ว่าความชันตัวนี้คือ1จุดพิกัดก็คือเท่าไหร่ลบ3 x เป็นลบ3 y เป็น1ก็เป็น y ลบ1เท่ากับ x ลบลบ3ดังนั้นก็ได้ว่าเป็น x บวก3บวกกับ1เข้าไปอีกก็เป็น x บวก4ดังนั้นคำตอบคือเส้นสัมผัสก็คือ y เท่ากับ x บวก4นะครับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคน